ดีครับพวกเราเพอร์เซสถ้าถามว่าพวกเราชอบอะไรในเดดพูลกับวูล์ฟเวอรีนเราตอบเป็นหลายคนเลยละกันเริ่มจากพี่เนยเลยครับครับผมครับผมแบบว่ามาเคยพูดดีอย่างนี้แต่ว่าชอบวูล์ฟเวอรีนเนี่ยในวูล์ฟเวอรีนแน่นอนชอบที่ชอบตั้งแต่เอ็กเมนแล้วแล้วก็แบบชอบยูแจ็คแมนด้วยที่แบบเล่นวูล์ฟเวอรีนมาตลอดไม่ดูจริงแต่ว่านานมากนานมากเราพี่แจ็คกรีนนะครับโอ้ยใช่ใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบวูล์ฟเวอรีนมาโผล่ในหนังเดดพูลเลิกแสดงเป็นบูเบอรี่ตั้งแต่แบบโอเคแต่บทนี้ต้องพี่เขาจริงๆนะต้องเขาจริงๆภาพจำอ่ะใช่แล้วพี่สังนะครับก็จริงๆชอบทั้งสองตัวละครเลยครับผมแล้วก็ชอบเป็นพิเศษคือชอบเดดพูลชอบความแบบความดิบความกลัวความเกรียนเนาะความเรียวของมันเลยแล้วก็แบบมันสามารถ break fourth wall ได้บอกว่าแบบ reality อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วผมจริงๆนี่ผมชอบทั้งสองเลยเท่าจริงๆแล้วแต่ว่าวันนี้ใส่สีแดงขอตอบใน As Deadpool ก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆผมชอบ Deadpool เพราะว่าเหมือนเขาจะมีความเป็นแบบไม่ใช่ฮีโร่แล้วก็ไม่ใช่ตัวร้ายเป็นแบบว่า anti hero ที่เหมือนเขาน่าจะเรียกกันว่าเป็น anti hero มีความแบบว่าไม่ได้ดีไปมีความเท่าๆไปแต่ก็ไม่ได้ร้ายจนเกินไปแล้วก็มีความแบบเกรียนๆแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ไปฆ่าก็ไม่ตายเลยใช่ชอบพี่เขาแบบเป็นอมตะแล้วก็กวนตีนแล้วก็ชอบคุณป้าเขาที่ใส่แว่นกวนเป็นคนกวนอะไรเนี่ยกวนดีอะไรครับกวนดีใช่ครับผมเอาเซนเซอร์ด้วยนะครับของผมผมชอบเดดพูลครับเป็นแฟนตัวยงเดดพูลมาตั้งแต่แบบภาค1ภาค2เลยชอบในความที่แบบเป็นตัวละครที่แบบกวนๆแล้วผมเป็นคนชอบดูหนังที่แบบแนวคอมเมดี้หน่อยอะไรอย่างงี้แล้วนี้มันมีแอคชั่นมาด้วยอะไรครับก็เลยแบบเป็นความกลมกล่อมที่แบบรวมกันแล้วผมคิดว่าน่าจะชอบครับใช่พอด้วยความน้องป้าเป็นคนตลกแล้วพี่ว่าดูละครเดลี่เลกกับน้องป้าเลยจริงครับใช่ครับตลกตลกธรรมชาติมากมากเลยครับจริงเหมือนเดดพูลเลยเหมือนเดดพูลเลยครับครับผมแล้วผมเนี่ยก็ชอบเดดพูลอยู่แล้วเพราะว่าผมว่าเดดพูลเนี่ยมีความคาแรคเตอร์คล้ายๆผมแต่คล้ายพี่กิตนะผมว่าใช่ครับเก่งไงใช้พลังเยอะด้วยใช้พลังเยอะด้วยแล้วบู๊ใช้เป็นบู๊ล้างผ่านด้วยอะไรพูดเยอะด้วยพูดเยอะด้วยครับใช่ๆครับถ้าไม่ตายด้วยถ้าไม่ตายครับแต่อาจจะตายจริงครับผมอาจจะมีการตายเกิดขึ้นต้องลองดูต้องลองไปดูกันแต่ละคนคาดหวังอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้โอ้โหจริงๆแค่บูเบอร์ลินเอ็กซ์กับเดดพูลมันคือความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าสองละครสองตัวนี้คือต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยหรืออะไรแบบผมว่าต่างกันมากๆเราไม่รู้ว่าเขาจะร่วมงานกันยังไงหรือว่าจะคุยกันยังไงกันนะครับจริงๆอยากเห็นเคมีของสองตัวนี้เวลาฉากบู๊ด้วยกันใช่ผมว่าความดูนะผมแล้วก็พี่เนย ผมคือเดดพูลพี่เนย คือวูล์ฟเวอรีนครับทุกคนต้องเห็นว่ามันจะเป็นยังไงจริงกันไม่จริงครับคือพลังมันคืออุปนิสัยไงเดดพูลจะมีความ extrovert วูล์ฟเวอรีนจะมีความ introvert ไม่รู้จะคุยกันยังไงล่ะต้องไปดูกันสองเคมีเนาะใช่ครับเราก็ได้ข่าวว่าแบบเหมือนเขาบอกว่าภาคนี้แบบมันจะมีตัวละครอะไรที่แบบว่ามากมายต่างๆที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นก็อาจจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนเขาร่วมมืออะไรแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเขียนบทอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเขายื่นไปทาง Marvel Studio แล้วบอกว่าทาง Marvel Studio นี่ก็คือติ๊กถูกเลยโอเคเต็มที่เลยอยากทำอะไรอยากมีตัวละครตัวไหนมาได้หมดเลยก็ค่อนข้างคาดหวังว่าจะมีตัวละครจาก X-Men หรือว่าจาก Marvel ภาคก่อนๆได้เห็นในทีเซอร์มีอยู่แล้วแบบในทีเซอร์มีอยู่จริงจริงในโปสเตอร์ก็มีหินมาแล้วว่ามีเป็นภาพสเก็ตใช่สเก็ตแอนด์แมนครับเราก็รอดูอยู่ครับผมฝากแฟนมาเวลชมครับได้ครับก็ยังไงเรื่องนี้ผมว่าแฟนๆมาเวลน่าจะตื่นเต้นกันมากๆอยู่แล้วแหละแต่ไงก็ฝากด้วยสำหรับ Deadpool and Wolverine นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดมันน่าจะต้องสนุกมากๆเพราะผมอยากดูมากๆแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดูนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากพวกเราเพอร์เซสด้วยนะครับล่าสุดแล้วครับหน่อยได้จบรางวัลแบบว่าออนสเตจเลิศพังอลังเวอร์มาพวกเราได้มีโอกาสไปร่วมงานประกาศรางวัลที่มาเก๊าที่ประเทศจีนครับผมใช่เป็นงานของเทนเซนใช่ในเซนเมซิโกใช่เซนเมซิโกวันนี้คุณแมนแบบโปรขอบคุณครับขอบคุณค่ายครับที่บอกว่าให้พวกเราแบบได้ซ้อมกันอย่างดุเดือดครับบอกเลยบอกแฟนกว่าจะเป็นโชว์ที่มาเก๊าออกมากี่เดือนที่เราเดินจริงๆเราวางแผนกันหลายเดือนมากครับแบบวางแผนว่าแบบวางโชว์ยังไงว่าบ้างวางเพลงไหนบ้างครับแบบเวลาซ้อมจริงๆอ่ะไม่เยอะมากไม่เยอะมากใช่เพราะว่าจริงๆเรามีงานมาเรื่อยๆแต่ว่าที่ยากผมว่าก็คือกฎหมายของทางมาเก๊าไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเล่นซิงค์แบบเราต้องร้องสดแล้วเราต้องเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องซ้อมแบบจริงๆพวกเราก็ร้องอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความที่ว่าเราเวทีใหญ่มาก
แล้วเราต้องเต้นแรงด้วยเราต้องร้องจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเต้นมากมันยากเหมือนกันเรียกว่าเป็นสเตจที่โหดเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ละคนแบบในระหว่างกว่าจะเป็นโชว์นี้ออกมามันโหดมันลำบากซ้อมหนักไหมคะมันร้องไห้มันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วดราม่าขนาดไหนเราซ้อมกันจนถึงวันสุดท้ายก่อนโชว์ก็คือเราซ้อมตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็มาซ้อมตอน9โมง10โมงอีกรอบนึงก็โชว์เพราะว่าเหมือนตอนที่เราไปถึงนะครับแล้วเหมือนแบบว่าเราแบ่งเวลาเหมือนตอนนั้นมันแบบมีปัญหาทางเทคนิคด้วยตอนที่พวกเราบล็อกกิ้งกันมันก็เลยทำให้พวกเราแบบว่ามีเวลาซ้อมอยู่บนเวทีน้อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพวกเราซ้อมมันก็อุ้ยไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าต่างบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกับที่บ้านเราก็เลยแบบทำไงดีแล้วเราก็แบบว่ารีบเพิ่มเวลาซ้อมแล้วก็แบบซ้อมก่อนโชว์วันโชว์ก็ซ้อมอีกอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดเพราะว่าเห็นเลยคลิปเรื่องหลังตอนซ้อมอยู่ที่นี่เนาะมีการตีเส้นตีในห้องซ้อมซึ่งเวทีใหญ่ก็น่าจะคูณ10ใช่เป็นกะเอากะไปก่อนปกติเวทีที่ไทยอย่างเงี้ยเราจะยังพอแบบว่าวัดตามเส้นได้แต่ที่นู่นคือแบบเราไม่สามารถแต่ต้องอะไรกับเวทีเขาได้เลยก็คือเราต้องแบบว่าใช้แบบเขาเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณและสิ่งที่พวกเราเต้นกันมาเป็นร้อยๆครั้งในการจำให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนกันอะไรเงี้ยมันจะผลออกมาหลังจากโชว์ไปเสร็จคนก็ป่วยเยอะมากผมแบบสงสารจริงขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าที่จริงผมอ่ะพอจบโชว์ใช่ไหมแล้วผมอ่ะไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบคนอื่นคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆครับที่แบบเราเต็มที่แล้วมีคนที่ชอบในโชว์ของเราแล้วรู้สึกว่าอยากร้องไห้ครับตอนนั้นผมก็เลยไม่อ่านเลยอย่างคนที่เตรียมไปร้องเป็นภาษาจีนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับน่ารักมากลูกหมอเตรียมตัวนานไม่ว่าจะต้องร้องเป็นภาษาจีนเลยอันนี้เรามีครูจีนอยู่ครับครูจีนมีคนคอยซื้อนี่เราซื้ออยู่ครับคือแบบว่าเราได้ท่อนภาษาจีนมาแล้วก็ต้องมาซ้อมกันประมาณหนึ่งครับผมแล้วก็จะเป็นบักกี้ที่เป็นคนคอยเช็คแอคเซนต์ให้ว่ามันต้องออกเสียงแบบนี้นะแบบต้องปรับตรงนี้นะอะไรแปลเองด้วยหรือเปล่าโอ๊ยไม่ถึงขนาดนั้นพี่ผมแบบว่าผมแค่เหมือนเคยเรียนศิลป์จีนตอนก่อนที่ผมจะย้ายมาที่กรุงเทพเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าคือผมย้ายมาตอนม.5ผมเคยเรียนตอนม.4ฉะนั้นมันเป็นการเรียน1ปีอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบพออ่านได้บ้างยังจำตัวที่อาจารย์ให้คัดรอยหน้าอะไรอย่างงี้ได้อยู่ก็เลยแบบว่าเหมือนได้เหมือนได้เรียนภาษาแล้วลูกศิษย์เราเป็นยังไงบ้างคะดีมั้ยคะถึงมั้ยดีมั้ยฮะดีครับเก่งมากทุกคนเก่งมากภูมิใจตอนแรกลุ้นอย่างเดียวไม่ได้ลุ้นว่าออกเสียงผิดลุ้นว่าจะลืมเนื้อหรือเปล่าโอเคทุกคนไม่ลืมเอาจริงตอนอยู่ข้างบนก็วันๆไปก็แอบเหมือนกันแอบนึกขึ้นมาเหมือนกันตอนนั้นคือสดเนาะใช่มาสดๆเลยครับรู้สึกยังไงที่แฟนๆชมว่าแบบเป็นโชว์ที่แบบทำถึงมากอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณก็ชื่นใจครับผมเพราะว่าเราตั้งใจกับมันมากจริงๆแล้วก็เราด้วยความที่เราเป็นแค่เป็นวงทีป๊อป2วงบน process กับ base ของแค่2วงก็ค่อนข้างกดดันแล้วก็คาดหวังว่าจะแบบไปแชร์ความเป็นทีป๊อปให้ได้แบบมากได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็กดดันแต่พอผลออกมาดีก็ดีใจมากแล้วก็ชื่นใจครับตกแฟนๆเอเชียได้อีกเยอะโอ้ยน่าจะได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับวิสด้วยครับวันนั้นวิสก็ดีมากผมไปดูจริงความเครียดของเราเกิดจากการที่ตอนที่เราซาวเช็คน้องวิสทำให้ดีมากแล้วก็มันโชว์ด้วยแล้วพอเราซาวเช็คปุ๊บเอาละเราเป็นพี่ชายทำไงดีวะเครียดแล้วซ้อมเพิ่มดีกว่ากดดันเราเลยไม่น้องไม่กดดันน้องให้กำลังใจวันโชว์แบบวิสแบบเพอร์เฟกต์มากดีมากยืนดูอยู่แล้วแบบน้องมันเก่งจริงน้องมันเก่งจริงครับความภาคภูมิใจของประเทศไทยขอบคุณครับที่ให้เป็นความภาคภูมิใจครับแต่จริงๆเราหวังว่าเราอยากขนเพื่อนๆที่ป๊อปไปเยอะๆเพราะว่าเราเหงามากครับผมอยากให้แบบแฟนๆได้รู้จักวงทีป๊อปเยอะๆเพราะเราตอนนี้ทีป๊อปเรารู้สึกว่าทีป๊อปกำลังมาแล้วตอนนี้ตลาดทีป๊อปเรากำลังกว้างขึ้นแล้วก็เพลงก็หลากหลายขึ้นเราอยากให้ทุกคนได้ฟังว่าแบบทีป๊อปไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะยังมีอีกหลายแบบยังมีอีกหลายแนวให้ทุกคนได้ฟังกันเราเชื่อเลยว่าทีป๊อปเอาอยู่โอ้โหแน่นอนแล้วยังมีไปที่ไหนไหมคะจะมีไปที่ไหนจะไปทุกสเตจที่ไหนไหมคะอุ้ยตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะใช่เพราะว่าเพิ่งกลับมาเองเพิ่งกลับมาแต่จริงๆเขาก็ไปเปย์ไว้ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะให้ไปอีกอะไรครับแต่เราไม่รู้ที่ไหนเขาแค่แบบซึ่งไม่รู้ได้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าใช่ไม่รู้ได้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าแต่เราอยากแต่เขาพูดมาแล้วอะไรครับครับอยากไปครับครับแล้วจะคัมแบ็คไหมล่ะก็บอกหน่อยสิมันมีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วครับผมใช่แต่ต้องรอก่อนยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับไม่เกินปีนี้ครับจริงๆตอนนี้พวกเรากำลังแบบว่าเตรียมตัวกันอยู่ครับแต่ว่า
ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าพวกเราก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังใช่ค่อยๆปั้นให้ดีที่สุดก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ารอกันแบบใจร่มๆหมายถึงว่าไม่ต้องแบบว่าเมื่อไหร่จะมาเพราะว่าสองอาทิตย์จะออกเย็นเพราะถ้าแฟนๆแบบอยากให้ออกขนาดเราอยากออกมากกว่านั้นเพราะว่าเราก็ก็สักพักแล้วเหมือนกันเลยอยากแบบมีเพลงอยากให้มันดีที่สุดก่อนละใช่ครับใจเย็นๆกันเนาะใช่ครับเราเนี่ยใจเย็นๆกันครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ